เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของน้องนิวเด็กยอดกตัญญูที่ต้องดิ้นรนหางานทำส่งตัวเองเรียนและส่งเงินกลับบ้านจากบ้านมาไกลเพียงเพราะอยากให้ครอบครัวได้สบายสวัสดีค่ะหนูชื่อนิวนะคะอายุ20ปีตอนนี้อยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็เดิมทีนะคะเป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะบ้านที่เชียงรายก็จะอยู่มีปู่ย่ามีน้องสาวค่ะก็พ่อกับแม่แยกทางกันเกือบ10ปีแล้วค่ะแม่มีครอบครัวใหม่ก็นานๆก็จะส่งมาให้ครั้งละ500ครั้งละ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณพ่อก็แยกไปทำงานค่ะค่าใช้จ่ายของเขาเองบางทีก็ยังมีโทรกลับมาขอจากปู่จากย่าอยู่ค่ะก็ตอนนี้ปู่อายุ60กว่าแล้วค่ะแต่ก็ยังทำงานขับรถรับส่งนักเรียนรับจ้างอยู่ค่ะส่วนคุณย่าก็อายุได้50กว่าแล้วค่ะทำงานเป็นแม่ค้าค้าขายฮับเล่ค่ะแต่ว่าต้นปีที่ผ่านมาก็ต้องหยุดไปเพราะว่าประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ค่ะย่าเดินไม่ได้ก็มีคนเมาขับรถยนต์มาชนรถมอเตอร์ไซค์ของย่าค่ะที่ออกไปรับของมาขายหนูอยู่ปทุมธานีมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีไปอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพมาบ้างตอนช่วงที่มากรุงเทพแรกๆค่ะเพราะว่าจะมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะหลังจากที่จบม.6ที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็นอกจากเรียนหนังสือแล้วนะคะหนูก็ทำงานค่ะช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะก็ตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์ค่ะที่ห้างสรรพสินค้าวันหยุดก็จะไปรับทำงานเสริมรับเฝ้าร้านขายของตามหอพักบ้างค่ะก็ชีวิตในเมืองช่วงแรกๆจะเหงามากๆค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงปู่ย่าแต่พอเราเริ่มปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมมันก็ดีขึ้นค่ะก็จะเหนื่อยจากการเดินทางกับการทำงานบางทีก็มีสอบด้วยอะไรเงี้ยก็นิวเลือกหยุดอะไรสักอย่างไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าเลือกหยุดทำงานก็รายได้เราก็ไม่ได้หยุดเรียนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าการเรียนก็สำคัญค่ะที่ต้องใช้ต่อยอดในอนาคตของตัวเองค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเรามีการงานที่มั่นคงก็ช่วยที่บ้านให้หมดหนี้คอยช่วยส่งแทนที่ปู่กับย่าจะได้พักค่ะแล้วก็น้องสาวหนูก็อยากเป็นคนที่ช่วยที่บ้านส่งค่าเราเรียนให้เขาแทนปู่กับย่าจะได้พักผ่อนนี่ค่ะสาเหตุการเป็นหนี้ของครอบครัวหนูนะคะก็คือคุณย่าได้ไปทำการกู้เงินจากธ.ก.ส.ลงทุนค้าขายช่วงแรกมันก็ขายดีค่ะแต่ว่าหลังๆด้วยเศรษฐกิจมันก็ขายไม่ค่อยดีรวมถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณย่าประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้รายได้ไม่พอใช้หนี้ค่ะหนูจึงตัดสินใจมาสมัครรายการนี้ค่ะเพราะอยากใช้หนี้ให้คุณปู่คุณย่าก็นอกจากมาหมดหนี้นะคะก็เหมือนมาทำตามฝันของตัวเองเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงอยากเป็นนักร้องปู่กับย่าก็จะคอยโทรมาถามว่าเมื่อไหร่จะได้ออกทีวีกับเขาเนาะรอดูหลานออกทีวีอยู่นะอย่างเงี้ยก็น้องมารายการไม่หมดหนี้น้องก็จะเนี้ยฮึ่มเต็มตี้ปู่กับย่าฟังอยู่ที่บ้านก็คอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้น้องเต้เนอร์มันภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจค่ะในระดับหนึ่งเลยเวลามันท้อเอาอะไรเป็นกำลังใจในการที่เราจะต้องเฮ้ยเราต้องทำแล้วเราต้องทำมันให้ได้ด้วยท
ที่บ้านเหนื่อยกว่าเราเยอะค่ะคือปู่กับย่าเนี่ยใช่ค่ะเหนื่อยกว่าเราเยอะนิวก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ต่อไปปู่กับย่าไม่ไหวแน่แก่แล้วค่ะแก่แล้วคุณปู่ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ขับรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะขับรถตู้รับส่งนักเรียนทีนี้แต่ย่าไม่ไหวคือเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนที่เราอัดรายการอยู่ตอนนี้เขาก็รอผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดอะไรจ๊ะกระดูกสะโพกมันไม่ติดนะคะหมอเขาเลยจะผ่าเอาเพื่อดึงใช่ค่ะดึงเพราะว่าจากการชนใช่ค่ะมันหลุดแล้วมันเดินไม่ได้เพิ่งจะนั่งได้ไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะเพิ่งจะนั่งได้ยังเดินไม่ได้ก็ยังเดินไม่ได้นอนตึงตัวถ่วงกระดูกอะค่ะประมาณ 5-6 เดือน7เดือนไปชนเยอะสิก็รถเละเลยค่ะพอนั่งได้คนหัวใจเป็นนักสู้นะรับแหนมมาทำคุณย่าปู่ไปรับมาให้เขาปู่ไปรับมาแล้วย่าก็นั่งทำทีนี้อยากให้ย่าพักก็คุยกับปู่ที่บ้านก็คุยกันว่าถ้าผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยอะไรถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องขับรถแล้วถ้าจะทำก็ทำแหนมทำอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็คือไม่ต้องขับรถแล้วกลัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเราอยากจะแบ่งเบาภาระคือปู่กับย่าเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยว่าท่านเหนื่อยมากเขาท้อแท้ให้เราเห็นไหมไม่ค่ะถ้าอย่างหนูไม่เคยถามเรื่องหนี้อะไรเลยนะถ้าหนูถามไปเขาจะบอกไม่ต้องรู้หรอกมันเยอะอย่างนี้เขาแล้วพอหนูรู้ตกใจไหมโอ้โหแสนกว่าได้เลยคือปู่กับย่าก็ไม่อยากให้หลานแบบเดี๋ยวฉันจัดการเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลานจะมาพ่อแม่ก็จะภูมิใจแล้วมันจะแล้วความสุขมันจะมาถึงเราเวลาเขาเล่าอ่ะแม้แต่เหนื่อยนะแต่มันจะยิ้มมันจะมีกำลังใจที่จะเดินทางต่อปู่หนูอ่ะตื่นเต้นกว่าหนูโทรมาย้ำปู่จะได้ออกไหมปู่ร้องเพลงเป็นไหมเขาอยากเห็นหลานออกทีวีค่ะเพราะอะไรนิวอยากเป็นนักร้องเหรออ่าใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับปู่กับย่าเชิญครับออกทีวีแล้วนะบ้านนี้คงคุยกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสจริงไม่เครียดอะไรใช่ไหมไม่เครียดค่ะแบบคืออยู่ให้มันมีความสุขใช่ไหมลูกถึงเหนื่อยเราก็ต้องสุขกับมันให้ได้ใช่ค่ะคุยกันตลอดคุยกันตลอดเป็นหนี้ทั้งหมดคือ186,000ค่ะ186,000นะครับอย่างที่น้องบอกก็คือคุณย่าไปกู้ธกส.มาเพื่อขายของอะไรเงี้ยแล้วก็มามีปัญหาโดนรถชนมาก็เลยต้องหยุดไปโอ้โหครึ่งปีเงินที่จะไปใช้ก็ลำบากนะครับ 186,000 บาทนะครับเพลงที่นิวจะร้องคือเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยนะครับด้วยฝันของปู่กับย่าอยากเห็นหลานออกทีวีคงจะสำเร็จแล้วล่ะครับแต่ฝันที่อยากลบล้างหนี้สินที่มีจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของเธอในช่วงหน้าครับตอนทำนาข้าชื่อดาวดวงพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองลูกมาให้ย่าช่วยหน่อย